ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำผึ้งเทพภักดีน้ำผึ้งแท้ 100% โทรศัพท์081-240-1555หรือ02-884-6177สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณ เกษมสุขค่ะชาวบ้านเมืองหลวงตำบลทับทันจังหวัดศรีสะเกษผลิตผ้าพื้นเมืองอนุรักษ์วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานนายสมศักดิ์นิสัยสมนายอำเภอห้วยทับทันเปิดเผยว่าชุมชนบ้านเมืองหลวงตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้พร้อมกับการทอผ้าควบคู่ไปด้วยเพื่อผลิตสินค้าที่ชื่อว่าเสื้อไหมเก็บบ้านเมืองหลวงซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษทั้งทางด้านความสวยงามและทางด้านความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเสื้อไหมเก็บเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและมีการเอาประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในงานหัตถกรรมการผลิตซึ่งกรมหม่อนไม้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไม้ไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไม้เสื้อไหมเก็บบ้านเมืองหลวงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตให้กับคนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาซึ่งภายในศูนย์มีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไม้สาวไหมฟอกย้อมทอผ้าอบสมุนไพรและปักแซวผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวงเป็นสินค้าผ้าไหมที่ทำมาจากผ้าไหมพื้นบ้านทอมือทอลายในตัวย้อมสีดำจากมะเกลือตัดเย็บตามแบบเสื้อผ้าพื้นบ้านของชนเผ่าสวยเขมรมีการเย็บจากปักด้วยเส้นไหมสีสันและลวดลายต่างๆเรียกว่าการแซลและนำไปอบด้วยสมุนไพรเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมติดทนนานโดยมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่าเสื้อผ้าเหยียบหรือเสื้อผ้าเก็บหรือเสื้อผ้าลายลูกแก้วซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานในการผลิตค่ะและสำหรับคติธรรมในข้อนี้นะคะเราไปฟังจากพระมหาอภิชาติสุวรรณโชโตกราบนมัสการค่ะเจริญพรทุกท้องที่ทุกท้องถิ่นย่อมมีวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากที่นำเอกลักษณ์เหล่านั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาขายคนไทยเองก็ควรที่จะสนับสนุนสินค้าไทยเช่นนี้เจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ให้คติธรรมดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134